เตือนกันมาเยอะฮะแต่ถ้าไม่เจอกับคุณคุณก็ไม่มีทางรู้หรอกแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาอีกแล้วมาอีกแล้วฮะล่าสุดเป็นข้าราชการครับคุณผู้ชมฮะเธอสั่งของออนไลน์วันดีคืนดีมีปลายสายโทรศัพท์มาบอกว่าพัสดุมันตกค้างช่วยกรอกรายละเอียดหน่อยเธอก็กรอกรายละเอียดปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะเงินล้านกว่าบาทหายเกลี้ยงบัญชีไม่เหลือแม้แต่บาทเดียวถึงก็บอกไงเตือนแล้วแต่ก็ต้องเตือนอีก มีหลักฐานทุกอย่างชัดเจนผู้หญิงคนนี้ครับเป็นข้าราชการอายุ50ปีชาวจังหวัดนครพนมร้องเรียนผ่านทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์เพราะว่าถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้กรอกข้อมูลยืนยันตัวตนเพื่อรับพัสดุสินค้าซึ่งเป็นช่วงที่เธอเนี่ยสั่งสินค้าออนไลน์อยู่แล้วก็เลยหลงเชื่อนะครับก่อนจะมารู้อีกทีนึงเงินในบัญชีธนาคารคือเปิดเอาไว้รับเงินเดือนรวมไปถึงเป็นเงินเก็บหายไปคุณผู้ชม1ล้าน1แสนบาทไม่เหลือแม้แต่บาทเดียวอ่ะคุณผู้ชมฮะเธอเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุมีโทรศัพท์เบอร์แปลกๆโทรเข้ามาหาเป็นเสียงผู้หญิงบอกคุณมีพัสดุตกค้างนะยังไม่สามารถนำจ่ายได้เลยเธอบอกเอาส่งของพอดีเลยกลัวว่าจะเป็นพัสดุเราตกค้างหลงเชื่อก็เลยกรอกข้อมูลทุกอย่างก็มีการหลอกอ่ะโหลดแอปพลิเคชันนะกรอกข้อมูลนะส่งข้อความมาเธอบอกว่าอ่ะเธอก็ทำทุกอย่างตามขั้นตอนเลยพอยืนยันตัวตนกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักคุณผู้ชมฮะกรอกไปได้สักพักหนึ่งโทรศัพท์มือถือมันเกิดอาการแปลกๆมันไม่สามารถใช้งานได้เอาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเธอเอะใจฮะปรากฏว่าก็เปิดปิดเครื่องใหม่บางแอปเปิดขึ้นมามันหายไปรวมไปถึงแอปบัญชีธนาคารออนไลน์ของเธอฮะแล้วไปตรวจสอบเอาเงิน1ล้าน1แสนบาทหายไปคือถูกดูดไปเกลี้ยงบัญชีเลยไม่เหลือแม้แต่บาทเดียวหลักฐานต่างๆคุณผู้ชมฮะมันก็มีหลักฐานที่หายไปแล้วมันก็มีแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยมันสวมรอยอีกนะทักแชทยืมเงินเพื่อนในไลน์ของเธอด้วยโอ้โหยังไม่พออีกนะยังไม่พอแสบโอ้โหมันจะพูดยังไงคุณผู้ชมเบื้องต้นธนาคารตรวจสอบพบว่าโอนเงินจากบัญชีของเธอออกไป3ครั้งแล้วปลายทางก็คือเป็นบัญชีม้าโอนไปไม่ซ้ำชื่อเลยเธอเอามาเตือนไว้เพราะว่าไม่อยากให้หลายคนถูกหลอกครับเขาเสนอตัวว่าเขาจะเป็นคนติดตามพัสดุตัวนั้นให้ค่ะติดตามให้แล้วก็มันถึงไหนแล้วอะไรยังไงมันสัมพันธ์กันอีกอย่างนึงก็คือเราสั่งพัสดุไปแล้วมันยังไม่มาเขาบอกให้เราไปที่ธนาคารไปที่ตู้ธนาคารแล้วก็ให้เสียบบัตรประชาชนแล้วก็ให้สแกนหน้าก็เลยแบบมาคิดทบทวนย้อนมาก็คือพอยต์มันก็คงอยู่ตรงนี้แหละคือสแกนหน้าแล้วเขาก็คือสแกนหน้าตรงที่หน้าตู้ ATM เสร็จเขาบอกขั้นตอนให้ทำใช่คุณผู้ชมเตือนไว้นะครับสแกนหน้าอันนี้ต้องระวังแล้วนะ2คือเลขบัตรประชาชน13หลักก็ต้องระวังและ3ก็คือตอนนี้หลายคนคือเงินก้อนใหญ่ๆเงินเก็บในชีวิตอย่าเอาไปผูกกับแอปพลิเคชันของธนาคารครับให้เป็นเงินก้อนน้อยๆที่มันใช้ในชีวิตประจำวันเวลาเราถูกมิจฉาชีพเพราะไม่รู้ว่าวันนึงเราจะโดนหรือเปล่าครับมันดูดไปก็จะได้ดูดไปนิดเดียวเหลือเงินเก็บประทังชีวิตไว้บ้างนะแล้วเวลาเจอสายแปลกๆอย่าไปรับอย่าไปหลงเชื่อนะฮะมีโทรศัพท์โทรเข้ามายังไม่กล้ารับทุกวันนี้เนี่ยใช่ไหมฮะ